ด็อกเดย์เปิดตัวแก๊งสีขาวว้าวุ่นวันดีท่านแวนดาช่วยไม่ได้จริงๆที่น่ารักตั้งแต่เกิดน่ารักตรงไหนเนี่ยเคยส่องกระจกบ้างไหมเนี่ยแวนดาเข้าบ้านฉันขอแนะนำครอบครัวคนเดียวของฉันให้รู้จักคนที่เป็นแก้วตาดวงใจของเธอขอเชิญพบกับคุณอาจารย์โชติศรคุณผู้หญิงครับเรื่องโครงการที่วางแผนเอาไว้แต่มันคึกไม่ฟังเลยบางครั้งเธออาจจะขี้งุ่นจิตไปบ้างแต่เธออ่อนโยนกับฉันมากกว่าใครส่วนคนนี้ชื่อจินอูสะพกขนมติดตัวตลอดเวลาฉันถึงชอบเขาพวกเขาอาจดูไม่กินเส้นกันแต่ฉันก็ดีใจที่อย่างน้อยเธอก็มีเพื่อนคุยสามีคุณดูเป็นคนใจดีจังเลยจะบอกว่าฉันเป็นคนใจร้ายเหรอนายรู้จักอาคารที่กำลังสร้างแถวสถานีซัมซองไหมรู้สึกครับจะใหญ่ขนาดนั้นคงขึ้นได้ยังไงจะหยาบคายหยาบเหมือนผมจียูเซอร์ไพรส์ว้าวสุดยอดเลยนะดูดิจียูหนูเคยฟังเบสไหมจ๊ะอยากฟังไหมแค่นี้จริงเธอยอมเป็นเพื่อนใหม่ของฉันแม้ว่าฉันจะมอมแมมขนาดนี้แต่เธอก็ยังพาฉันไปเที่ยวด้วยพาเขาไปที่อุ่นๆหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบว้ายตกใจหมาหน้าเกลียดว่าให้เราเคยส่องกระจกบ้างไหมเนี่ยโอ้โหเจ็บอยู่ในที่สุดก็ได้เวลาฉันออกโรงฉันชื่อพ่อใหญ่หมอเนี่ยบ้านอยู่ชั้นบนของคลินิกสัตว์เต็มตีนฉันได้ยินมาว่าเขามีโครงการสร้างรีสอร์ทสัตว์เลี้ยงจะสร้างตึกก็ต้องคิดถึงรากฐานมันก่อนสิครับแล้วยังมีเจ้าของคลินิกที่เป็นคนตั้งชื่อให้ฉันฉุนฉุนคลินเธอเหมือนกับฉันเลยอ่ะไม่ถึงคลินอะไรหนูกระโหลกร้าวนะน่าจะใช้ได้โอ้ยไม่ใช่แมวแบลเกินเบอร์อ่ะนั่งลงนั่งลงเป็นใครมาสั่งจอห์นวิกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันจะชอบหมอนี่แล้วสิเนี่ยอะไรวะนั่นคือพ่อใหญ่ที่พ่อใหญ่เคยเล่าให้ฟังนี่นาฉันชื่อสิเฮ้ยเบาๆหน่อยสิคนอื่นจ้องเราหมดแล้วนั่นน่าอายชะมัดเลยคนนี้ชื่อฮายอนเป็นแฟนของเพื่อนซีของฉันชื่อสูจอกโอ้โหเขาเล่นกีตาร์เก่งมากสูจอกและฮายอนเก่งมากเจ้าหนูฉันถึงรักเขาเหมือนกันว่าไงสติงจู่ๆแฟนเก่าของสูจอกก็โผล่มาเขาชื่อแดเนียลฉันชอบเขาไม่ต่างเอาเบอร์หน่อยสิคุณจะไปทำอะไรอ่ะเราจะนัดเจอกันเดือนละครั้งเหรอพวกคุณอยากกันหรือเปล่าเนี่ยสติงเป็นลูกคุณหรือไงอ่ะพวกเขาทะเลาะกันทำไมติงไม่เข้าใจและสนุกด้วยกันทุกคนไม่ได้เหรอเจอก็ฉันรักทั้งคู่เลยนี่นาเราผูกพันกันมากขึ้นทุกวันค้นพบมุมที่ซ่อนไว้ในกันและกันโดยไม่รู้ตัวปีใหม่นี้จะรักกันมากกว่าเดิมไหมนาฉันรักทุกคนหมดเลยต๊อกเดย์สีขาวว้าวุ่น22 กุมภาพันธ์นี้